มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิ้นแล้วคุณแม่สุชาป่ากิ๊กเกียรติกิจเจริญโพสต์เศร้ารักแม่นะคนบันเทิงร่วมแห่อาลัยค่ะวันที่24ตุลาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าป่ากิ๊กเกียรติกิจเจริญหรือซูโม่กิ๊กนะคะสูญเสียคุณแม่สุชาดากิจเจริญโดยพิธีกรคนดังนะคะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าแม่สุชาจากไปอย่างสงบเมื่อ 20:15 นวันนี้ก่อนไลฟ์แค่นิดเดียวรักแม่นะโดยคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับรายการต่างเข้ามาแสดงความเสียใจกันจำนวนมากเลยค่ะทางนี้นะคะทีมงานมดข่าวพาเพลินเองขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ